สวัสดีครับวันนี้มาอีกแล้วกับผมไอเซ็กและลองทามโนซีวันนี้เรามารีวิวไอ้แม่มาลองเทสยาวอลิกานะครับอันนี้ของพี่เติร์กเป็นไงบ้างครับต่างกับคาเวอร์ที่เคยใช้ไหมพอเปลี่ยนเป็นอยู่ย้ายค่ายมาอยู่ยาวก็รู้สึกว่านุ่มขึ้นแบบเดี๋ยวพอยืนได้เต็มเท้าแผ่นมันใหญ่แล้วการเล่นมันหน้ายืดหยุ่นในต่างกันเหรอนุ่งไหวฮะยืดหยุ่นกว่าผมป้ายยาเองเหรอครับเล่นยาไปเถอะก็เล่นประมาณเนี้ยครับนี่ผมทำลาวเฮาคัตแบ็กกับนี่ช้าๆครับปั้นเธอขึ้นไปแล้วก็โบกเป็นปีกนกโวบินแล้วก็คัตแบ็กวันนี้ผมมาลองเทสเลยวันนี้วันแรกที่พีเตอร์ไอ้วันที่สองที่พีเตอร์เขาลองใช้แต่วันแรกที่ผมลองยืมมาใช้ก็โอเคนะไซส์33เพราะผมคอนติกิมันจะไซส์34แต่ว่าข้างหน้ามันจะสั้นกว่าหน่อยอ่ะแบบเลยไม้ส่วนหน้าแต่มันยืนถนัดหน้ากว้างมัน10นิ้วจุด5มั้งของผม10นิ้วแต่มันก็ยืนพอดีอยู่แต่ความรู้สึกผมมันสั้นนิดนึงเพราะว่าไม่รู้1นิ้วผมก็มีความหมายครับสำหรับการเล่นแล้วอันนี้ก็ลงมั่วๆมีอะไรผมชอบมาเล่นที่เนินเนี่ยแหละมันไว้ฝึกท่าพื้นฐานทั่วไปได้ง่ายดีมันไม่สูงเกินไปพื้นก็เหลือเรียบโอเคแต่แดดแรงครับร้อนหน้าร้อนแล้วแบบอากาศมันชื้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำราวเฮาที่สั้นลงนี่สั้นลงเสร็จแล้วก็วัดทำเทินขึ้นไปนี่เพลินๆดูการหมุนสายตาครับสายตาผมหันหัวขึ้นมองขึ้นไปแล้วงัด2แขนหมุนกลับมาแขนยกจบเล่นต่อท่าได้เรื่อยๆนี่ทำไรอ๋อหมุนลองดูว่าตัวนี้หมุนได้หมุนได้ตัวลูกๆปุ๊กลูกหน่อยอ่ะมันจะหมุนง่ายๆบัตรน้ำเทินไหลขึ้นไปเหวี่ยงแขนขึ้นลงปุ๊บลงมาเห็นไหมอันนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้แป๊กก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คลิปสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของช่องผมแล้วครับ3นาทีกว่าก็อยากจะบอกว่าฝึกท่าเซิร์ฟอ่ะฝึกไปเถอะครับมันช่วยทางด้าน upper body ให้เรามีบาลานซ์รักษาบาลานซ์ด้วยช่องบนครับแล้วมันจะเกื้อหนุนกับทุกกีฬาครับเล่นสเก็ตบอร์ดนู่นนี่นั่นได้หมดเลยไม่ต้องไปขิงว่าฉันจะสเก็ตบอร์ดมันยากหรือว่าต้องเล่นเซิร์ฟท่าเซิร์ฟมันน่าเบื่อพวกนี้มีพวกขิงคนไทยมันชอบตัดแข้งตัดขากันเองอ่ะข่มถมข่มถุยกันเลิกสนใจครับพวกนี้ดูดิพูดมากจนลืมอธิบายท่าเลยนั่นแหละเห็นไหมโหมากพวกขิงอ่ะขิงแบบไปเรื่อยแบ่งแยกชนิดกีฬาจริงๆทุกกีฬาออกกำลังกายครับบอกไปเลยกีฬาเป็นยาวิเศษห้าให้แค่วันนี้สวัสดีครับว้าวแล้วผมเฮ้ยไม่จบเหรอนี่ห้าให้